ทรังโกเป็นสัญลักษณ์ของอาร์เจนตินาและบรูไนเรสเมืองหลวงเป็นทั้งแหล่งกำเนิดแทงโก้และวัฒนธรรมสำคัญของอเมริกาใต้มาถึงที่นี่ก็ต้องเที่ยวตัวละครเทียโรโคโลนที่มีอายุกว่า100ปีตัวละครมีแชนเดเลียร์เรียงเป็นแถวยาวและห้องโถงใหญ่ทาสีทองเปล่งประกายตัวละครแห่งนี้สร้างในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยามีลักษณะเหมือนกับสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเนื่องจากเป็นหนึ่งในสามตัวละครใหญ่ที่สุดในโลกนักดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมายมักมาขึ้นแสดงที่เวทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ที่นั่งผู้ชมแบ่งออกเป็น7ชั้นจุผู้ชมได้ทั้งหมด 4,000 คนด้วยกันครั้งนี้ลู่เจียงเดินทางไกลมาถึงอาร์เจนตินาก็เพื่อมาสัมผัสกับชีวิตของผู้คนที่นี่แล้วมาดูกันว่าแทงโก้มีความสำคัญกับที่นี่แค่ไหนในโลกของแทงโก้ดนตรีเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นเพราะการเต้นรำมันช่างน่าหลงซะขนาดนั้นเมื่อพูดถึงแทงโก้เนี่ยนะครับก็ต้องกล่าวถึงแหล่งกำเนิดของมันกันหน่อยละมันมาจากเขตขึ้นชื่อเรื่องบ้านหลากสีก็คือลาโบคาดนตรีแทงโก้ซึ่งเต็มไปด้วยอารมณ์และก็ความโศกเศร้ามันกำเนิดมาจากคนชนชั้นแรงงานที่คิดเล่นกันในช่วงศตวรรษที่19นั่นเองครับที่อาร์เจนตินาทุกเมืองจะมีความพิเศษของมันเองและเอกลักษณ์ของบูโนสไอเรสก็คือเขตลาโบคาแห่งนี้บ้านพักอาศัยเหล่านี้ต่างมีความเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า100ปีที่นี่เคยเป็นที่อยู่ของกรรมกรใช้แรงงานเป็นเขตคนจนแต่ปัจจุบันนี้ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายให้มาสัมผัสกับศิลปะของที่นี่เรามักจะพบเห็นคนกำลังเต้นแทงโก้กับนักดนตรีที่เล่นสดอยู่ด้วยกันอย่างเข้าถึงอารมณ์Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you all through my wild days. แม่อาร์เจนตินาที่รักอย่าร้องไห้ผู้ฉันเลยนะคือครั้งนี้ผมมาที่นี่คือจะมาเรียนรู้ว่าจะมาเล่นแอคคอร์เดียนกับคนที่กำลังเต้นแทงโก้ได้ยังไงกันนะครับและเดี๋ยวเราจะไปดูกันในรายการแอคคอร์เดียนอาร์เจนตินาหรือปันโตนิวแอคคอร์เดียนกล่าวได้ว่าเป็นจิตวิญญาณของแทงโก้ทั้งสีและวิธีการเล่นจะต่างจากแอคคอร์เดียนทั่วไปมากเวลาเต้นแทงโก้มันเป็นเครื่องดนตรีที่จะขาดไปไม่ได้เลยเขตโบคาเป็นแหล่งกำเนิดแทงโก้ก่อนเริ่มงานลู่เจียงจะมาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเต้นแทงโก้กับแอคคอร์เดียนแอคคอร์เดียนอาร์เจนตินาเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นได้ทั้งเป็นวงและเล่นเดียวๆจึงสามารถนำผู้ฟังให้เคลิ้มไปสู่โลกแทงโก้อันน่าหลงไหลได้ง่ายๆเดินอยู่ลู่เจียงก็ต้องมนต์เสน่ห์ของแอคคอร์เดียนโดยที่ไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันยอดเลยซีแลนเชฟแม้ว่านักเล่นแอคคอร์เดียนผู้นี้จะไม่ใช่คนมีชื่อเสียงแต่ทุกคนก็ยังถูกการแสดงของเขาดึงดูดเอาไว้และเขามักจะแสวงหาผู้ชื่นชอบดนตรีเหมือนเขาตามจุดต่างๆในลาโบคาความฝันของเขาคือมีคนมาชื่นชอบดนตรีของเขาและซื้อแผ่นซีดีของเขากลับบ้านไปที่เคลาโบคานี่มีนักเล่นแอคคอร์เดียนแล้วก็เครื่องดนตรีอื่นๆอยู่มากมายเลยครับและคนนี้เขาก็เป็นหนึ่งในนั้นเดี๋ยวต้องทักทายกันหน่อยแล้วนะโอลาโอลาผมไบรอันครับคุณมิงโกมิงโกนะฮะมิงโกเบรโดผมบอกกูสโตเดคอนซาเลผมพูดบอกกับเขาว่ายินดีรู้จักนะครับผมอยากทราบว่าคุณเล่นแอคคอร์เดียนข้างทางอย่างนี้มานานแล้วหรือยังครับโดยเวลานี่เท่าไหร่โอ้ผมเล่นแอคคอร์เดียนมา10ปี
อยู่นี่มา 7-8 ปีแล้วโอ้โหทำไมถึงมาเล่นที่ลาโบคานี่ล่ะครับเพราะผมอยู่แถวนี้และชอบทีมฟุตบอลลาโบคาด้วยแล้วก็ชอบแทงโก้ด้วยนะครับอย่างนี้นี่เองแหมโลกนี้มีเครื่องดนตรีมากมายทำไมถึงได้มาเลือกเล่นแอคคอร์เดียนนี่ให้อ่ะฮะเพราะอะไรครับโอ้ตอนแรกนะผมก็เล่นกีตาร์นะครับจากนั้นก็เล่นเพลงร็อกแต่พอผมมาชอบแทงโก้นี่ก็พบว่ากีตาร์มันบรรเลงความรู้สึกของแทงโก้มันไม่ได้นะครับแต่พอผมมาเล่นแอคคอร์เดียนผมรู้สึกว่าว้าวมันใช่เลยใช่เต็มอย่างงั้นเองแอคคอร์เดียนก็ไม่ใช่เครื่องดนตรีไม่ใช่เครื่องดนตรีแรกไม่ใช่ไม่ครับแทงโก้เป็นแนวของผมตั้งแต่แรกอ๋อแล้วเวลาที่คุณแสดงให้คนอื่นดูผู้ชมเนี่ยเขาว่ายังไงกันบ้างครับมีปฏิกิริยายังไงไหมอ่ะฮะโอ้เวลามีคนมาดูเยอะๆผมจะรู้สึกตกใจเพราะเป็นเครื่องดนตรีนี้มันแสดงอารมณ์ได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นหนังเรื่อง Sen of a Woman นั้นเพลงแทงโก้ในหนังมันพิเศษมากๆถ้าอย่างนั้นคุณก็เป็นคนโรแมนติกมากเลยสินะครับใช่ไหมแน่นอนเลยครับแหมเอาละโอเคผมอยากทราบว่าเวลาที่คุณมาเล่นดนตรีสดๆตามข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบอะไรมากที่สุดอ่ะทำไมถึงมาเล่นอ่ะชอบอะไรฮะสำหรับผมแล้วมันเป็นอาชีพนะผมจริงจังกับมันมากเลยบางครั้งได้เห็นผู้ชมหรือผู้ฟังเข้ามายืนดูผมเล่นน้ำตาผมไหลออกมาเลยครับอย่างตอนที่เล่นวอลซ์ก่อนหน้านี้มันทำให้ผมพอใจมากๆครับงั้นผมขออวยพรให้คุณเลยนะครับให้สามารถใช้แอคคอร์เดียนเข้าถึงจิตใจของคนได้ทุกวันให้ประสบความสำเร็จในการเล่นดนตรีก็แล้วกันครับผมก็หวังว่าผู้ฟังจะสะเทือนใจกันต่อไปโอ้โหขอบคุณมากเลยครับกระเซียขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับโอเคในเขตโบคาที่การแข่งขันสูงร้านอาหารและร้านกาแฟต่างชอบใช้แทงโก้และการเต้นรำดึงดูดลูกค้าโดยทั่วไปจะมีแอคคอร์เดียนและนักเต้นรำชายหญิงเต้นประกอบวงใหญ่ๆจะมีทั้งคนเล่นแอคคอร์เดียนกีตาร์และเชลโลไปด้วยคนพวกนี้นี่คนนี้อาจารย์แล้วก็อัลเฟรโดนี่ไกด์ผมเหลียวคุณอัลเฟรโดผมชื่อแนะนำตัวนิดหนึ่งผมไบรอันก็ขอสวัสดีโอลานะพูดเท่าที่พูดได้ยินดีรู้จักยินดีที่รู้จักโอ้ครับ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 แหมโอเคคุณไกด์คุณถามเขาหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะฟังผมไม่ค่อยรู้เรื่องผมอาจจะพูดไม่ชัดเริ่มฝึกแอคคอร์เดียนต่ออายุเท่าไหร่อ๋อเนี่ยเริ่มเรียนต่ออายุเท่าไหร่ครับ10ขวบชู2มือเลยปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ65ครับโอ้65เนี่ยนะครับเริ่มเล่นตอนอายุ10ขวบปีนี้65แล้วหมายความว่าเล่นมาได้นับนิ้วนึกในใจ50ปีแอคคอร์เดียนของอาร์เจนตินาต่างจากแอคคอร์เดียนที่อื่นเป็นยังไงอ่ะความแตกต่างมันมีด้วยกัน2ชนิดนะชนิดที่ผมถนัดก็คืออันที่บอกกลางอกเนี่ยมันจะมีเสียงหนึ่งพอหุบเข้าหากันก็จะเป็นอีกเสียงโอ้ตอนที่ผมเห็นแอคคอร์เดียนของคนอื่นด้านข้างจะเหมือนกับมีที่ไอ้สีขาวๆดำๆใช่ไหมฮะให้กดแต่ว่าที่นี่นี่จะใช้หลักการยืดเข้าออกทำไมอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นครับแอคคอร์เดียนคนละอย่างเขาใช้ปุ่มกดมันเป็นโนไม่ว่าจะกลางหรือจะหุบเนี่ยเสียงมันจะเหมือนกันโอ้อย่างนี้นี่เองทำไมเนี่ยเวลาที่คนเขาเต้นแทงโก้ถ้าจะตัดตัดตัดต้องใช้แอคคอร์เดียนเนี่ยเพราะอะไรกันล่ะครับไม่เข้าใจคือมันแยกกันไม่ได้ครับเมื่อพูดถึงแทงโก้ก็ต้องมีแอคคอร์เดียนอย่างนี้นี่เอง
นั่นเองต้องไปคู่กันโอ้ถึงจะบอกว่าผมเริ่มเรียนตอนนี้ช้าไป50ปีนะแต่ครั้งนี้ผมแค่มาลองสัมผัสกับมันดูแล้วผมก็เคยเล่นเปียโนมาบ้างถ้าผมตั้งใจเต็มที่ก็ต้องทำได้อย่างแน่นอนแหละครับผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะอาจารย์เรียกอย่างนี้เลยนะอาจารย์นะเอาไปเลย vamos 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 bye อัลเฟรโดที่มีประสบการณ์ยาวนานประกอบอาชีพนี้มาหลายสิบปีลู่เจียงเรียนกับเขาดีๆล่ะนั่งนั่งใช่ไหมจ๋อจ๋อภาษาบ้านผมก่อนอื่นนั่งแล้วไงยังไงฮะยังไงโอ้โหนี่ถึงกับมีผ้าวางให้แม่เขาใส่ใจมากกลัวผมหนาวหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่เหรอก็แน่ล่ะสิอัลเฟรโดอยากจะถ่ายทอดวิชาที่สั่งสมมาหลายสิบปีใจจะขาดอยู่แล้วดังนั้นต้องตั้งใจเรียนนะนั่นเลยใช่แล้วถูกๆตอนนี้ก็จับด้านนี้ตอนนี้เริ่มเรียนได้แล้วนี่หุบเข้าดึงออก ผมสงสัยทำไมต้องวางผ้าผืนนี้เอาไว้บนตักก่อนจะเอาแอคคอร์เดียนมาวางมันยังไงคือทำไมเขาถึงวางผ้าผืนนี้เอาไว้บนตักคือเขาบอกว่าเขาปูผ้าผืนนี้เพราะกลัวจะข่วนกางเกงเมื่อเราเห็นแอคคอร์เดียนนี่นะครับเห็นเขาบรรเลงเพลงมันดูเหมือนจะง่ายแต่ปัญหาคืออยู่ที่รัดมือเนี่ยฮะเห็นไหมฮะอ๋อแม้อย่างนี้ที่แท้มันปรับได้ตามขนาดมือยังไงล่ะมือของเขาดูสิครับโอ้โหเทียบกับผมแล้วใหญ่กว่าเยอะนะประกบกันไม่มิดอ่ะเขาใส่แล้วมันพอดีไงแต่พอผมใส่มันจะหลวมโคลกเวลาจะเล่นก็เลยอาจจะยากกว่าที่คิดเอาไว้ยังไงล่ะครับแหมก็เลยต้องมีผ้าช่วยกด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 อ๋อกดนะกดโอ้ที่แท้ต้องกดปุ่มด้วยถึงจะเล่นได้นะครับถ้าไม่กดก็จะเล่นไม่ได้อ่ะครับซิเข้าใจแล้วครับครับโอเคแล้วดูยังไงครับว่าอันไหน A B C D E F G มันมีทั้งหมดกี่ปุ่มกันล่ะนี่อันนี้มีทั้งหมด38ปุ่มด้วยกันอ้าว38ปุ่มอ้าวแล้วมันปุ่มแต่ละปุ่มนี่ยังไงกันมันมีเสียงต่างกันหรือยังไงฮะถึงได้มีปุ่มตั้ง38เนี่ยต่างถ้าเหมือนกันมันไม่มาหรอกโอ้จริงลองดูนะถ้ากดก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งถ้าหุบลงก็จะเป็นอีกเสียงได้ยินแล้วเสียงแรกแล้วก็อีกเสียงหนึ่งตีตาตีตาถ้ากลางออกก็เสียงหนึ่งนะพอหุบก็เป็นอีกเสียงเหมือนกันนะครับแม่ละลาทีโดเลมีเสียงไม่ได้เป็นชั้นๆอย่างA B C D อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ oh, oh. ต้องจำเอาต้องจำเอาเองโอ้ยจำใช่ถ้าจำแล้วก็สวยเลยครับโอ้ยไม่สวยความจำไม่ดี ปุ่มแอคคอร์เดียนนี่มันไม่เหมือนที่ผมรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีมาก่อนในชีวิตเลยนะเพราะผมเล่นเปียโนโตมาจากเปียโนและนี่มันจะเริ่มจากปุ่ม C นะแต่ว่าC ของเขาเป็นปุ่มที่น่าจะ3หรือว่า4ใช่ไหมแล้วมันก็ดันไม่เรียงกันอีกอ่ะมันโดดไปโดดมาและประสาทฝั่งซ้ายนี่จะต้องดีด้วยนะครับเพราะว่าซ้ายมือเป็นคอร์ดและขวามือน่ะนี่มันเป็นเสียงเห็นไหมฮะดีซ้ายคอร์ดนะฮะขวานี่นะฮะข้างนี้ก็เสียงนะฮะโอ้โหอย่างนี้บอกได้คำเดียวครับว่ายากส์ยากส์นี่เน้นความยากคุณบอกว่าเริ่มเล่นตอน10ขวบแล้วอายุเท่าไหร่ถึงเล่นได้จนจบเพลงล่ะครับต้องถึงอายุสักเท่าไหร่เล่นกี่ปีถึงจะเป็นเพลงก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ถึง5เดือนโอ้ถึงจะเริ่มเล่นบรรเลงจังหวะสั้นๆเฉพาะส่วนของเพลงได้นะครับนะ อันนี้สำคัญได้แค่นั้นนะยังไม่จบเพลงนะเอาไม่จบสั้นๆ3 4 5เดือนโอ้ถึงจะเริ่มบรรเลงยุ่งเลยงั้นผมอยู่ที่นี่แป๊บเดียวจะทำได้เหรอโอเคยังไงก็ตามจะพยายามละอย่างน้อยต้องรู้ว่า C D E F G อยู่ตรงไหนให้ได้นะเอามาเครื่องดนตรีในโลกนี้เยอะขนาดนี้ทำไมถึงได้เลือกมาเล่นเจ้าแอคคอร์เดียนนี่แหละครับตอนผมเด็กๆผมได้เห็นได้ฟังคนอื่นเล่นนี่ผมก็เลยฝังลึกเข้าไปแล้วก็รักมันการได้ทำงานที่ใจรักว่างั้นเถอะผมช่วยพูดให้ง่ายๆมันยากถูกไหมคุณชอบแทงโก้และยังชอบเล่นแอคคอร์เดียนด้วยงั้นผมอยากรู้ว่าที่คุณมารักงานนี้ไอ้เรื่องเงินค่าตอบแทนอะไรอย่างนี้มันดีไหมอ่ะเลี้ยงตัวเองได้หรือเปล่าเนี่ยถามตรงๆอ่ะก็สำหรับมันก็ได้มาเยอะ
หาเช้ากินค่ำไม่ได้ครับแล้วยังไงแต่ใจผมเนี่ยมันก็มีความพึงพอใจเลยทีเดียวนะโอ้อิ่มใจว่ากันเถอะอาจจะไม่อิ่มท้องแม้ผมดูจากลักษณะการตอบของเขาและท่าทีผมคิดว่าเขาพูดความจริงคงไม่เม้มนะเรื่องเงินไม่สำคัญใช่ไหมไม่สำคัญเท่ากับความสุขจากข้างในจิตใจความสุขเป็นค่าตอบแทนที่ดีที่สุดนั่นแหละเออก็ดีไปอีกแบบอ่ะแล้วคุณท่องเพลงได้ทั้งหมดกี่เพลงกันนะครับไหนมีไหมเพลงหลักร้อยหลักพันยังไงเยอะเยอะมากเป็นพันๆเลยนะเออหมอเปล่าว่าเป็นพันเพลงเลยเหรอใช่ในหลายพันเพลงอ่ะต้องมีที่คุณชอบมากๆแล้วคุณชอบเพลงไหนมากที่สุดกันล่ะครับคือผมชอบเพลงคามินิโตคามินิอะไรนะคามินิโตโอ้เพลงนั้นคามินิโตบนนั้นอ๋อคามินิโตอ่ะงั้นโชว์หน่อยอ่ะบรังโกCaminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Caminito, adiós. Oh, wow.การบรรเลงของอัลเฟรโดยังดึงดูดผู้คนแถวนั้นจะมาขอถ่ายรูปและขอพูดคุยด้วยจะเห็นได้ว่าแอคคอร์เดียนมันเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขนาดไหนถูกไปเนี่ยทางนี้ทางนี้ถึงทางนี้อันนี้ไฟจะไม่ง่ายเลยนะนั่งเรียนตั้งแต่หลังมื้อเที่ยงจนพระอาทิตย์ตกดินแต่ลู่เจียงก็ยังเล่นไม่ได้เลยตอนนี้เขาจะต้องใจไม่ดีแน่ๆเลยล่ะโอ้ยมาเล่นแอคคอร์เดียนครั้งแรกเนี่ยได้ลองปุ๊บรู้เลยมันยากมากๆนะบอกตรงๆคือตอนแรกผมยังคิดว่าน่าจะทำได้เพราะว่าผมน่ะมีพื้นฐานดนตรีอย่างเปียโนดีเลยแต่พอเห็นว่าไม่มีปุ่มขาวดำที่ผมคุ้นเคยรู้จักมันมีแต่ปุ่มกลมๆด้วยและลำดับมันก็ไม่เหมือนกับที่ผมเคยร่ำเรียนมานะครับดังนั้นพอลองทำได้ประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ยบอกตรงๆนะยังแยกแยะปุ่มไม่ออกงานชิ้นนี้มันถือว่ายากมากครับหวังว่าคงไม่ใช่ Mission Impossible แต่ผมจะพยายามนะถึงมันจะยากก็ตามเถอะผมก็ทำเต็มที่แล้วมีโอกาสแล้วได้มาลองอาชีพแปลกๆอย่างนี้นะก็ยังไงสู้อ่ะเต็มที่แต่ยากโอ้มันไม่รู้จะบ่นยังไงเอ้าลองดูมีเสียเที่ยวไหมโอ้โหมีท่องๆมาเมื่อวานดันลืมวันนี้ทำไงดีเพื่อหนังเพื่อให้เข้าถึงหลักการเล่นแอคคอร์เดียนมากขึ้นลู่เจียงจึงมาฟังอัลเฟรโดเล่นสดที่ร้านอาหารเมื่อชมการแสดงจบแล้วลู่เจียงก็รีบกลับมาซ้อมต่อที่บ้านเพื่อไม่วิชาที่อัลเฟรโดอุตส่าห์สอนไร้ประโยชน์ผีเปียนเขาลองเล่นลองกดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พอเห็นสีหน้าของเขาก็พอจะทราบว่ามันยากแค่ไหนในวันรุ่งขึ้นเขาก็ยังต้องไปหาอาจารย์เหมือนเดิมแล้วเขาจะใช้แอคคอร์เดียนเล่นให้ทุกท่านฟังได้หรือไม่ล่ะทางนี้แหละครับโอเคบรานยังไงฮะอย่างนี้มาเล่นให้ฟังหน่อยได้นะฮะครับเริ่มเล่นเลยนะโอเคแม้ตอนนี้ผมละกดดันเลยคุณผู้ชมเอาละลองดูที่กำแพงนี่ดิครับเขากำลังขอพรโอ้โหเหมือนผมตอนนี้เลยนะในใจดิบอกตรงๆนะว่าแค่คืนเดียวเนี่ยผมไม่สามารถที่จะเล่นแอคคอร์เดียนได้คล่องหรอกแต่ว่าผมก็ดีใจแล้วที่ได้มาเรียนกับอัลเฟรโดเนี่ยนะบอกตรงๆนะครับอย่างน้อยเขาก็ให้ผมรู้จักเครื่องดนตรีชนิดนี้มากขึ้นและยังได้รู้จักกับจังหวะแทงโก้มากขึ้นอีกด้วย
คือถึงแม้ว่าผมจะเล่นเพลงแทงโก้จริงๆไม่ได้ก็ตามนะแต่ว่าผมได้ลองท่องหลักการของดนตรีชนิดนี้นะพวกปุ่มต่างๆพวกนี้เรียบร้อยท่องหมดแล้วแต่ว่ามีบางปุ่มที่จำได้จำไม่ได้บ้างเหมือนกันผมก็หวังว่าจะใช้ปุ่มไม่กี่ปุ่มที่รู้จักเนี่ยแหละมาบรรเลงเพลงที่ผมคุ้นเคยให้คุณได้ฟังดูเพื่อขอบคุณที่เขาสอนให้ผมในวันวานด้วยนะเอาเลยข้ามันเอาเลยเอาเลยเอาเลยแมนแหวแหวลุ้นอยู่เนี่ยโอ้ยที่ท่องมาเมื่อวานนี่ลืมหมดแล้วครับทำไงดีเนี่ยโอ้ยตายจริงโอเคลองลู่เจียงอย่าตื่นเต้นถึงจะมีคนล้อมอยู่เยอะคนเยอะแยะอายทำไมตัดใจเล่นไปเลยเสียงไห้เสียงไห้จำได้รู้จักด้วยรู้จักหลงปันนี่หลงเหล่าพอเป็นเพลงไหมฮะเจ้าพ่อเสียงไห้เดี๋ยวจะกลายเป็นเจ้าพ่อกวางตุ้งเกรงทับแย่โอ้แหละครับแหมมันยากมันยากจริงๆนะครับอาจารย์อัลเฟโดถึงตอนนี้ผมต้องขอบคุณอาจารย์ครับที่รักแอคคอร์เดียนอย่างสุดหัวใจเลยนะและถ้าไม่ได้เขาสอนผมก็คงไม่สามารถบรรเลงได้แม้แต่ท่อนเดียวและเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เมื่อกี้ก็ไม่ได้ด้วยถึงแม้ว่าคืนเดียวจะไม่สามารถเล่นคล่องเล่นดีแต่ก็มีโอกาสได้ลองมาเล่นอย่างนี้ผมพอใจมากๆครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ล่ะนะเรียกว่ากราบงามๆแทบอ้อมใจเลยขอบคุณอาจารย์มากไม่เป็นไรเอาละครับก็เดี๋ยวจะกลับไปฝึกต่อไปที่บ้านถ้ามีโอกาสดีๆไปฝึกเพิ่มนะขอบคุณอาจารย์นะกระเซียโอ้โหมีหอมแก้มขอข้างข้างรู้คุณต้องทำได้ขอให้คุณซ้อมให้มันหนักนะยินดีด้วยนะครับซ้อมให้หนักไว้ยินดีด้วยนะยินดีด้วยครับพยายามแหมยินดีคอนแกรทูเลชั่นโอเคงั้นเขาก็คงคิดว่าผมเป็นศิษย์ที่ดีคนหนึ่งของเขาแล้วล่ะมั้งแหมแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วแล้วคืนเดียวเล่นในขนาดนี้ก็ควรค่าแก่การชื่นชมเหมือนกันนะคุณผู้ชมแหมภูมิใจตัวเองGracias.